สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้เยือมันอากาศดีมากค่ะได้ออกจากบ้านทุกวันรัฐบาลให้ตั๋วรถพิเศษ3เดือนเดือนละ9ออยใช้คุ้มเลยค่ะวันนี้จะอวดดอกเยือมิราค่ะแล้วก็อื่นๆที่ได้มาเมื่อวานนี้นะคะดอกเยือมิรามีหลายสีให้เลือกนะคะแต่วันนี้เลือกเอามาสีชมพูเพราะว่าเขาดอกใหญ่แล้วก็สดมากและเขามีดอกเล็กๆอยู่ข้างในด้วยเพิ่มมาอีกค่ะ2ดอกเห็นไหมคะเนี่ยเล็กๆดูชัดๆนี่ค่ะกำลังจะออกมาอีก2ดอกแล้วก็ได้มาอีกต้นแก้วสารพัดนึกค่ะต้นเล็กน่ารักดีต้นนี้ที่เลือกเอามาก็คือเขามีต้นเดียวแล้วก็แห้งกำลังจะตายอยู่ค่ะไม่มีน้ำเลยก็สงสารเขาก็เพราะว่าเขามีนี่เลยค่ะนางมีลูกเล็กๆและเขากำลังจะตายไปพร้อมกันอยู่ในกระถางเล็กๆนะคะดูสิคะเนี่ยเล็กจริงๆก็เลยหยิบมาเพราะว่าเขากำลังจะตายเอามาลงกระถางใหญ่เนี่ยแค่2คืนแล้วนะคะ2คืนเขาก็รู้สึกเขาดีขึ้นค่ะพอไปดูแล้วตกใจเลยค่ะใบเขาโตขึ้นแล้วลูกเขาก็โตขึ้นสวยงามอย่างนี้ที่เห็นเลยค่ะเนี่ยที่เอามาเพราะลูกจริงๆนะคะไม่งั้นไม่ตัดสินใจเอามาสงสารลูกนางค่ะเนี่ยใหญ่ละเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะโตให้แต่ไม่รู้ว่าเป็นต้นแคระหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคอยดูนี่อีกต้นหนึ่งต้นกล้วยด่างค่ะที่จริงไม่อยากได้นะคะไม่อยากเอามาด้วยซ้ำแต่แพ้ใจเพราะนางมีลูกต้นอื่นๆไม่มีนะคะเดินดูไปทั่วเป็น 10-20 ต้นแต่ก็ไม่เจอต้นนี้ต้นเดียวที่มีลูกเล็กๆก็เลยหยิบมาแพ้ใจเพราะนางมีลูกอีกแล้วค่ะน่ารักได้อีกแพ็คหนึ่งค่ะน่ารักก็เลยหยิบมาอีกแล้วดูดอกเขาก็สดดีนะคะไหนดูข้างในสิเป็นยังไงว้าวเป็นก้อนวงกลมคิดว่าเม็ดอยู่ข้างในนะคะเอาลงดินได้เลยเนี่ยเดี๋ยวใส่กระถางเลยนะนี่ก็เหมือนกันดอกสวยสีสดมีหลายสีอยู่ในซองแต่ว่าเราซื้อช้าเกินไปเดี๋ยวเอาไว้ปลูกปีหน้ากันแล้วกันนะคะเขาต้องปลูกตั้งแต่2เดือนที่แล้วค่ะถึงจะเหมาะผักสลัดค่ะตอนนี้ปลูกได้เลยค่ะไม่ต้องรอออกข้างนอกแล้วต้องเตรียมอาหารมาพร้อมเลยค่ะไม่ต้องทำกับข้าวก็แค่เดินช็อปก็เหนื่อยแล้วอาหารธุรกีค่ะดูนะภาษาเยอรมันไม่รู้ทางอื่นเขาเรียกยังไงนะคะก็ได้มา3ชุดพอดีได้ครบทุกคนอร่อยค่ะข้างในก็มีสลัดแล้วก็เนื้อไม่ใช่เนื้อสีหมูแล้วก็ไก่แล้วแต่เราเลือกนะข้างในมีโซดเรียบร้อยกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ